โยแล้วทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อีกสุขเสาร์ที่หนึ่งแล้วนะครับที่เรามาเจอกันอีกรอบนึงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยเข้าสู่การรีวิวมอดของผมกันอีกรอบนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็กำลังอยู่กับมอดที่ชื่อว่า KFC mod นั่นเองเนี่ยครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าแบบมอดนี้เนี่ยมันมีไก่หรือเปล่าครับคำตอบคือมีครับผมถืออยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับมอดนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมอดนี้จะเป็นมอดเคฟซีไม่ได้ถ้ามันไม่มีไก่นั่นเองนะผมอ้อแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สปอนเซอร์คลิปนี้นะครับเคฟซึ่งตัวของไก่อันนี้เนี่ยก็สร้างได้ไม่ยากครับเพียงคุณแค่ใช้ตัวของกระดาษทั้งหมด3อันกับคุกชิคเก้นอันหนึ่งคุณก็จะได้ตัวของเคฟซีมาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าไอตัวของไก่อันนี้เนี่ยกินได้ไหมครับแน่นอนครับผมแน่นอนนะครับถ้ากินไม่ได้นี่ไม่เรียกว่าไก่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ฮังเกอร์ผมก็หมดแล้วเนาะปะกินให้ดูเลยเห็นไหมครับผมเพิ่มมาตั้ง5ฮังเกอร์กันเลยทีเดียวนะผมหรือว่าจะเรียก10ฮังเกอร์ก็ได้ถ้าสมมติว่านับจากครึ่งฮังเกอร์นั่นเองนะผมแล้วก็บางคนอาจจะสังเกตนะครับว่าแบบเอ้ยตรงช่องนี้เนี่ยผมถือ KFC and Steel อยู่เนี่ยถามว่ามันจุดไฟได้ไหมคำตอบมาหรอตามนั้นแหละครับมันไม่สามารถจุดไฟได้นะครับแต่ว่ามันยังมีแบบมีลูกเล่นอะไรที่สำคัญกว่านั้นเยอะเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งมาดูวิธีการสร้างก่อนดีกว่านะครับวิธีการสร้างก็ไม่ยากครับเพียงคุณแค่ใช้ตัวของ Iron Egot อันหนึ่งกับตัวของ KFC อันหนึ่งนะครับคุณก็จะสร้างตัวของ KFC and Steel ได้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวของ KFC and Steel เนี่ยมันสามารถเอาไปเปิดมิติใหม่ได้นะครับเปิดมิติใหม่ได้ถามว่ามันเปิดมิติอะไรใหม่ได้ล่ะครับพี่ฟิลมันสามารถเปิดมิติ KFC นั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมกลับเกมโมดหนึ่งกันก่อนนะครับซึ่งวิธีการเปิดมิติใหม่นะครับคุณก็ต้องใช้ตัวของ compress KFC block ทั้งหมด10อันนะครับซึ่ง1อันเนี่ยไอตัวของ compress block เนี่ยคุณสามารถสร้างโดยใช้ตัวของ KFC block ทั้งหมด9อันนะครับแล้ว KFC block อันนึงเนี่ยสามารถสร้างได้โดยใช้ตัวของ KFC ทั้งหมด9อันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างประตูมิติกันเลยดีกว่านะครับมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับว่าแบบมันเข้าไปยังไงนะครับนี่มาเดี๋ยวผมทุบอันนี้ทิ้งก่อนครับนี่ปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จแล้วต่อไปนะครับก็คือให้เราทำการจุดไฟนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจุดไฟเกมโมดศูนย์ด้วยปึ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วผมอันนี้เนี่ยก็เป็นมิติ KFC ประตูมิติใหม่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปเลยกันดีกว่าครับปึ๊บโอเคครับผมมาเข้าไปเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่คือแดน KFC นะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันแบบมันสุดยอดมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแบบเฮ้ยที่นี่ทำไมมันมืดจังอะครับคำตอบก็คือที่จริงที่นี่มันไม่ได้มืดนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะเชดเดอร์ที่ผมใส่อยู่ครับมันเลยดูมืดมาเดี๋ยวผมขอทำการปิดเชดเดอร์กันก่อนละกันนะครับมาปิดไปก่อนเลยปึ๊บโอเคน่าจะขอเวลาหลบแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยครับผมมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือมิติ KFC นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันคือบล็อก KFC ทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณสามารถใช้แบบมือเปล่าขุดกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณอยากกลับตัวของมิติเดิมเนี่ยคุณก็แค่เดินกลับเข้าตัวของประตูมิตินี้ได้นะครับท่านผู้ชมก็เหมือนประตูมิติปกติของ Minecraft นะครับเดี๋ยวเราไปท่องทัวร์มิตินี้กันแป๊บนึงกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะกลับไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวของมิตินี้ก็คือแบบมีแต่ไอตัวของกล่อง KFC เต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยิ่งเข้าลึกแค่ไหนนะครับมันก็ไม่มืดนะครับผมสว่างตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบโหผมรู้สึกว่าแบบมันสุดยอดมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับตัวของมิตินี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มันมีแค่นี้แหละครับมาเดี๋ยวผมกลับตัวของมิติเดิมแป๊บปึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับตัวของคลิปนี้เนี่ยก็คงหมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบตัวของคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีคำถามมาฝากท่านผู้ชมกันคำถามหนึ่งนะครับก็คือท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าที่ผมบอกว่าไอตัวของบล็อกอันนี้เนี่ยไอตัวประตูมิติเนี่ยเราต้องใช้กรีบล็อกครับถึงเราจะสามารถเปิดประตูมิติได้ลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับทิ้งคำตอบไว้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมแชร์ตัวของคลิปนี้เนี่ยไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงหมดคลิปเป็นเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกๆวันศุกร์ตอน4โมงเย็นและเสาร์อาทิตย์ตอน9โมงเช้าครับผมสวัสดีครับ